Podcast Review ชวนฟังก่อนใครกับไฮไลท์ในรอบสัปดาห์ชวนคุยเบื้องลึกเบื้องหลังรายการพอดแคสต์จากไทย PBS และชวนติดตามหลากหลายช่องทางฟังกันได้ทุกที่ทุกเวลา Podcast Review ทุกวันจันทร์เวลา 10:05 น.ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcastสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการพอดคาสต์รีวิวนะครับเจอกันในทุกๆวันจันทร์แบบนี้ครับเวลาประมาณ 10:05 น.นะครับสัปดาห์นี้เจอกับยีนธรณินทร์เทพวงศ์ครับมาพร้อมกับพอดคาสต์ที่น่าสนใจจากไทย PBS นะครับฟังไฮไลท์กันก่อนใครได้ที่นี่ครับรับชมกันสดๆนะครับผ่านหลากหลายช่องทางครับทั้ง Facebook ไทย PBS PodcastFacebook ของไทย PBS รวมถึง YouTube Channel ของไทย PBS Podcast ด้วยนะครับและนี่คือตัวอย่างของเราในวันนี้ครับหน้าต่างโลกกับกระแสความนิยมซีรีส์ Squid Game ส่งผลให้ชาวต่างชาติสนใจเรียนภาษาเกาหลีมากขึ้นรู้ทันอันตรายต่อสุขภาพจากการทำงานเป็นกะกับรายการโรงหมอเปิดซีรีส์การเดินทางไปทวีปยุโรปของนายแพทย์บัญชาพงพาณิชย์ในเที่ยวมีเรื่องพาไปกรุงโรมประเทศอิตาลีและชวนฟังละครวิทยุสั้นสะท้อนปัญหาการโดนบูลลี่ในโรงเรียนผลงานจากการปล่อยของลองเล่าของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเริ่มต้นวันนี้ตามติดกระแสความโด่งดังของซีรีส์ Squid Game ครับซีรีส์จากเกาหลีใต้นะครับที่พูดถึงเป็นอย่างมากในโลกออนไลน์ในตอนนี้เลยครับในเวลาไม่ถึง1เดือนเท่านั้นนะครับตอนนี้มีผู้ชมผ่านทางสตรีมมิ่งทั่วโลกมากกว่า100ล้านบัญชีแล้วนะครับนอกจากความนิยมของซีรีส์แล้วนะครับวัฒนธรรมหรือสิ่งที่แฝงอยู่ในซีรีส์ก็ได้รับความสนใจไม่แพ้กันครับทั้งรูปแบบของเกมเครื่องแต่งกายของตัวละครในซีรีส์ขนมน้ำตาลทาโกนาที่ปรากฏอยู่ในเรื่องนะครับมียอดขายเพิ่มขึ้นและก็มีคนสนใจนำมาทำเองด้วยครับส่งผลไปถึงตัวนักแสดงด้วยนะครับที่มีผู้ติดตามใน Instagram เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและซีรีส์ Squid Game ครับยังทำให้ชาวต่างชาติสนใจเรียนภาษาเกาหลีมากขึ้นครับหลังซีรีส์เรื่องนี้ออกอากาศไปนะครับมีคนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสอนภาษาเกาหลีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรายการหน้าต่างโลกติดตามเรื่องนี้มาฝากกันครับเขาจะมีแอปพลิเคชันนะคะที่สอนภาษาเกาหลีแบบออนไลน์ปรากฏว่าซีรีส์เรื่องนี้ค่ะกระตุ้นให้มีคนลงทะเบียนเรียนภาษาเกาหลีผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Duolingo เยอะขึ้นนี่ฉันเคยใช้ เหรอคะแอปนี้แต่ไม่ได้เรียนเกาหลีนะค่ะมันน่าสนุกคือเขาเรียนหลายสอนหลายภาษาใช่ไหมใช่มีให้เลือกหลายภาษามีเยอรมันมีเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันจะเป็นเหมือนแบบเข้าไปเลือกภาษาแล้วก็ตอบคำถามอะไรแบบเนี้ยนะคะเขาบอกว่าหลังจากที่ซีรีส์เรื่องนี้นะคะออกอากาศไปแล้วผ่านทางระบบสตรีมมิ่งเนี่ยมีคนสมัครใช้แอปพลิเคชันนี้มากถึง 76% โอ้นะคะ 76% ที่ว่านี้ค่ะเรียนภาษาเกาหลีค่ะนะคะอันนี้เป็นคนที่เรียนเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นสถิติที่เขาพบในสหราชอาณาจักรนะส่วนในอเมริกาค่ะมีคนสมัครแอปนี้มากขึ้น 40% โอ้โหในระยะเวลาแค่2สัปดาห์หลังจากที่ซีรีส์เรื่องนี้ออนแอร์นะคะมันก็สะท้อนให้เห็นว่าถ้าคนแบบชอบมากๆบางทีเราก็อยากรู้ภาษานั้นไปเลยเวลาดูหนังหรือดูซีรีส์ก็จะได้แบบอินมากขึ้นหรือบางทีไม่ต้องคอยอ่าน พอต้องยอมรับนะคะคุณผู้ฟังบางทีคนแปลผิดแต่เหตุผลหนึ่งที่ดิฉันไม่ดูอะไรแบบนี้เพราะขี้เกียจอ่านเนี่ยแหละง่ายที่สุดเลยซึ่งผู้สร้างภาพยนตร์และซีรีส์ของเกาหลีก็ยอมรับเหมือนกันนะคะว่าภาษาเนี่ยคืออุปสรรคสำคัญที่ทำให้บางครั้งความบันเทิงจากเกาหลีใต้เนี่ยมันอาจจะเข้าไม่ถึงคนแบบทุกชาติทุกภาษาเรายิ่งแปลแบบต้องอิงกับวัฒนธรรมคำพูดที่คนพูดเล่นการมุกตลกเกมของเด็กๆดิฉันว่ายากใช่พูดถึงเกาหลีใต้แล้วนะครับนอกจากเพลงเคป๊อปแล้วนะครับอุตสาหกรรมบันเทิงของเกาหลีใต้ก็ถือว่ามีความแข็งแรงอย่างมากเลยนะครับส่งออกวัฒนธรรมไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกได้รับความนิยมไม่แพ้กันครับ
ต่อกันที่เรื่องสุขภาพกับรายการโรงหมอนะครับมารู้ทันภัยอันตรายสำหรับคนที่ทำงานเป็นกะครับพูดถึงการทำงานเป็นกะนะครับใช้ชีวิตไม่เหมือนกับคนปกติทั่วไปนะครับและก็เป็นการทำงานที่ไม่ตรงกับนาฬิกาชีวิตของร่างกายนะครับที่ปกติช่วงเวลากลางวันก็จะต้องตื่นกลางคืนก็เป็นเวลาพักผ่อนแต่เมื่อต้องทำงานเป็นกะครับร่างกายก็จะปรับวงจรการนอนให้สอดคล้องกับกะที่ทำงานการนอนที่ผิดเวลาก็ส่งให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพด้วยนะครับรวมถึงในเรื่องของการกินไม่เป็นเวลานอนไม่เป็นเวลาย่อมมีอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียทำให้ส่งผลต่อการทำงานโดยตรงครับนอกจากนี้ผลต่อสุขภาพในระยะสั้นโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานกะดึกนะครับก็จะทำให้นอนหลับไม่เพียงพอคุณภาพการนอนไม่ดีทำให้อ่อนล้าเครียดง่วงในเวลาทำงานด้วยส่วนผลในระยะยาวก็มีเหมือนกันนะครับไปฟังกันกับรายการโรงหมอครับงานหลายอย่างที่ต้องทำงานเป็นกะเช่นอะไรบ้างสถานที่ที่เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงใช่ไหมเช่นอะไรบ้างสถานีตำรวจโรงพยาบาลไม่ต้องพูดถึงร้านสะดวกซื้อสนามบินโรงงานอุตสาหกรรมบางอย่างใช่ไหมคะคนที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ดังกล่าวก็ตำรวจแพทย์พยาบาลพนักเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมพนักงานร้านสะดวกซื้อพนักงานเก็บเงินค่าทางด่วนรปภ.พวกนี้จะทำงานเป็นกะแล้วแต่ว่ากะบ่ายกะดึกนะก็จะทำให้เวลานอนของผู้ประกอบอาชีพเหล่านี้เปลี่ยนแปลงจะมีผลต่อสุขภาพตามมาหลายอย่างคือปกติเนี่ยช่วงกลางวันก็จะต้องตื่นใช่ไหมเพื่อทำกิจกรรมช่วงเวลากลางคืนต้องเป็นช่วงของเวลาพักผ่อนการทำงานในร่างกายของมนุษย์เนี่ยทั้งอุณหภูมิร่างกายการผลิตฮอร์โมนการเต้นของหัวใจความดันโลหิตการทำงานของกระเพาะอาหารเนี่ยจะรันไปเป็นแบบ24ชั่วโมงโดยวงรอบของการทำงานเนี่ยจะประสานสอดคล้องกันนะคะแล้วมีสมองแล้วก็ปัจจัยภายนอกและสิ่งแวดล้อมเป็นตัวกระตุ้นเมื่อต้องทำงานเป็นกะเนี่ยร่างกายจะปรับวงจรการนอนให้สอดคล้องกับกะที่ทำงานถูกไหมแต่วงจรอื่นเนี่ยจะต้องใช้เวลาปรับตัวโดยทั่วไปประมาณ1สัปดาห์หรือมากกว่าคือเราปรับการนอนได้แต่ว่าในเรื่องของอุณหภูมิการเต้นหัวใจการผลิตฮอร์โมนเนี่ยมันต้องค่อยๆปรับต้องใช้เวลาเป็นอาทิตย์ดังนั้นผลที่ตามมาคือนอนไม่พอเนี่ยจะทำให้มีการอ่อนล้าสูญเสียสมาธินะการตัดสินใจช้าลงเพิ่มความเสี่ยงของความผิดพลาดในการทำงานถ้าระยะสั้นเนี่ยแน่นอนผู้ต้องทำงานกะดึกนะจะต้องได้รับผลกระทบทันทีในคืนแรกใช่ไหมท่านผู้ฟังนึกตามทำให้นอนหลับไม่เพียงพอแน่นอนและคุณภาพการนอนก็จะหลับไม่สนิทผลที่ตามมาก็คือความอ่อนล้าอ่อนเพลียเครียดง่วงในเวลางานส่งผลกระทบต่อสมรรถภาพการทำงานที่ลดลงเสี่ยงต่ออุบัติเหตุในการทำงานแล้วก็ประสิทธิภาพการตัดสินใจลดลงชวนรู้ทันภัยสุขภาพไปพร้อมๆกันนะครับกับรายการโรงหมอครับตอนอันตรายต่อสุขภาพจากการทำงานเป็นกะในวันศุกร์ที่22ตุลาคมนี้นะครับทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com รวมถึงแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ครับในทุกๆสัปดาห์นะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ครับรายการโรงหมออัปเดตเรื่องสุขภาพกันได้ทั้งสัปดาห์เลยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ครับมาฟังเรื่องของอาหารกันนะครับอาหารที่จะช่วยป้องกันการเป็นอัมพาตได้มีอาหารประเภทไหนบ้างต้องไปฟังกันครับรวมถึงพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของเรานะครับหรือกิจกรรมอะไรที่จะเสี่ยงทำร้ายกระดูกและข้อได้ฟังกันได้วันอังคารนี้ครับส่วนเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะครับไรหูในสัตว์เลี้ยงจะต้องระมัดระวังดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างไรฟังกันได้วันพุธนี้และยังมีเรื่องของ Fake Relationship นะครับดูอย่างไรให้รู้ว่าเขาหลอกจะได้เท่าทันกันครับและในวันศุกร์นี้ครับเรื่องที่เรารีวิวกันในวันนี้ครับอันตรายต่อสุขภาพจากการทำงานเป็นกะทั้งหมดนี้ฟังได้ทุกเรื่องทุกโรคกับรายการโรงหมอครับจากเรื่องของสุขภาพครับชวนไปเที่ยวกันต่อกับรายการเที่ยวมีเรื่องกับนายแพทย์บัญชาพงพาณิชย์นะครับซีรีส์ชุดใหม่ที่จะพาไปเยือนทวีปยุโรปครับเริ่มกันที่กรุงโรมประเทศอิตาลีครับเป็นการเปิดซีรีส์การเดินทางไปที่ทวีปยุโรปนะครับโดยประเทศแรกที่จะพาไปนั่นก็คืออิตาลีครับพาไปที่กรุงโรมเมืองหลวงนะครับพาไปชมพาลาทายมหาราชวังแห่งจอมจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ยาวนานที่สุดพร้อมกับตำนานการก่อตั้งอาณาจักรโรมัน
ไปเที่ยวพร้อมๆกับนายแพทย์บัญชากับเที่ยวมีเรื่องกันครับเพราะว่าบนเนินเขาพาราทายนะครับมีกระท่อมของโรมูลัสเป็นรูปเหมือนกับแม่หมาแล้วก็คนสองคนไปดูดนมอยู่เรื่องเขาว่าอย่างนี้ครับว่าต้นตระกูลผู้ก่อตั้งอาณาจักรโรมันเนี่ยชื่อโรมูลัสกับรามุสนะครับสองคนพี่น้องถูกทำนายว่าจะพิชิตพ่อซึ่งเป็นใหญ่พ่อก็เลยให้เอาใส่ตะกร้าไปลอยน้ำทิ้งนะพ่อให้เอาไปฆ่าแต่คนที่เอาไปฆ่านะครับก็สงสารเด็กก็เลยใส่ตะกร้าแล้วลอยน้ำไปสุดท้ายก็มีกำลังมีความเข้มแข็งมีอะไรต่ออะไรนะครับสุดท้ายก็กลายเป็นผู้ที่มีกำลังแล้วก็ไปช่วยกษัตริย์จนกษัตริย์ก็ยกลูกสาวให้อย่างเงี้ยเหมือนกับนิทานบ้านเราก็คล้ายๆกันครับเหมือนกันหมดเลยทั้งโลกนี้มีนิทานแบบเนี้ยแล้วก็สองคนพี่น้องเนี่ยนะครับก็ตกลงว่าจะอยู่กันตรงไหนพี่ชอบตรงนี้น้องชอบตรงนี้พี่เนี่ยชอบตรงนี้แหละครับตรงเนินเขานี้พี่เนี่ยคือโรมูลัสนะครับเป็นผู้ที่ค่อยๆก่อตั้งเป็นอาณาจักรโรมันก็เลยเรียกแถวๆนี้ว่าเป็นโรมไงเพราะพี่คือชื่อโรมูลัสนะครับแล้วก็เป็นอาณาจักรโรมปิดท้ายวันนี้ฟังผลงานของน้องๆนิสิตนักศึกษาในโครงการปล่อยของลองเล่ากันนะครับทุกๆสัปดาห์ครับเราจะมาอัปเดตกันนะครับว่ามีผลงานของน้องๆคนไหนที่น่าสนใจกันบ้างครับซึ่งรูปแบบของการทำงานสื่อเสียงก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับในวันนี้ครับจะนำตัวอย่างของละครวิทยุสั้นมาฝากกันนะครับพูดถึงเรื่องของการสะท้อนปัญหาการโดนบูลลี่ในโรงเรียนนะครับวันนี้มีเรื่องราวของเด็กหญิงคนหนึ่งครับที่ถูกเพื่อนกลั่นแกล้งพร้อมคำแนะนำนะครับสำหรับการรับมือหากตกอยู่ในสถานการณ์นั้นๆเด็กๆควรจะรับมืออย่างไรครับไปฟังกับโครงการปล่อยของลองเล่านะครับของนิสิตสาขาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับคุณรู้ไหมว่าการบูลลี่หรือการกลั่นแกล้งคืออะไรถ้าไม่รู้ผมจะเล่าให้ฟังการบูลลี่คือการกลั่นแกล้งที่แสดงออกด้วยคำพูดหรือพฤติกรรมที่ก้าวร้าวต่อผู้อื่นซึ่งมักเกิดขึ้นในสังคมที่มีช่องว่างระหว่างผู้ที่มีพละกำลังหรืออำนาจมากกว่าแสดงออกแก่ผู้ที่อ่อนแอกว่าและมีโอกาสเกิดขึ้นซ้ำๆโดยพบการบูลลี่ในโรงเรียนและในที่ทำงานจำนวนมากนำไปสู่ปัญหาสภาพทางจิตใจที่ร้ายแรงได้ในอนาคตผมจะพาคุณไปดูคนคนหนึ่งเขาชื่อน้องเมย์น้องเมย์อายุ16ปีเด็กสาวอารมณ์ดีจิตใจงดงามชอบช่วยเหลือผู้อื่นแต่น้องเมย์ไม่สวยหน้าตาไม่ดีอ้วนเตี้ยดำทุกๆวันที่ไปโรงเรียนน้องเมย์จะโดนเพื่อนล้อตลอดแกล้งซ่อนรองเท้ากระเป๋าแกล้งต่างๆนานาหรือบางครั้งถึงขั้นทำร้ายร่างกายจนทำให้น้องเมย์ไม่อยากไปโรงเรียนอีกเลยทำไมอ่ะทำไมเพื่อนต้องแกล้งเราเป็นประจำเลยเพราะอะไรอ่ะทำไมเรามันไม่สวยหรอหรือยังไงอ่ะทำไมอ่ะวิธีการรับมือเมื่อคุณโดนบูลลี่คุณควรที่จะดูแลตัวเองทั้งขณะโดนบูลลี่และหลังโดนบูลลี่ขณะที่โดนบูลลี่คุณอาจจะใช้วิธีการเดินหนีเพิกเฉยบอกให้เขาหยุดพูดหรืออาจตอบโต้ด้วยการแสดงความมั่นใจในตัวเองให้เขาเห็นส่วนหลังจากที่โดนบูลลี่คุณควรดูแลจิตใจและอารมณ์ของคุณที่อาจเกิดความเครียดความกังวลเมื่อถูกบูลลี่และเตรียมรับมือหากคุณโดนบูลลี่อีกครั้งคุณยังจะแกล้งหรือบูลลี่คนอื่นอยู่อีกหรือไม่เลิกเถอะครับการบูลลี่มันอาจจะสร้างเสียงหัวเราะได้แต่เสียงหัวเราะนั้นไม่เคยตลกเลยติดตามผลงานของนิสิตนักศึกษากันได้นะครับกับรายการปล่อยของลองเล่าทุกๆวันจันทร์พุธศุกร์นะครับที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com นะครับรวมถึงรายการทั้งหมดนะครับที่เราจะอัปเดตกันได้ผ่านทางช่องทางเหล่านี้ครับโดยเว็บไซต์ของเรานะครับจะอัปเดตรายการใหม่ได้ทุกวันรวมถึงรายการยอดนิยมในรอบสัปดาห์ที่คุณไม่ควรพลาดครับหรือว่าจะฟังผ่านสมาร์ทโฟนกันได้นะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ฟังได้ทั้งระบบ iOS และ Android รวมถึงพอดคาสต์ช่องทางต่างๆครับทั้ง Apple PodcastGoogle Podcast, Spotify, SoundCloud, Podbean และ YouTube กดติดตามกันได้เลยครับเพื่อที่จะไม่พลาดรายการของเราครับและคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมรวมถึงพอดแคสต์ตอนใหม่ๆผ่านทางโซเชียลมีเดียของไทย PBS Podcast กันได้ครับ
ทั้งทาง Facebook, Twitter, Instagram หรือว่า YouTube อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามกดแชร์เรื่องราวที่น่าสนใจของสื่อเสียงจากไทย PBS กันได้นะครับและคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการพอดคาสต์รีวิวกันได้ใหม่ครับทุกๆวันจันทร์เวลาประมาณ 10:05 น.ผ่านทาง Facebook ไทย PBS PodcastFacebook ของไทย PBS รวมถึง YouTube Channel ไทย PBS Podcast นะครับช่วงนี้ยีนทรดินเทพวงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับขึ้นสู่อวกาศจริงไม่อิงภาพยนตร์แล้วค่ะสำหรับคุณวิลเลียมเชสเนอร์นะคะผู้โด่งดังมาจากบทบาทกัปตันเคิร์กในภาพยนตร์มหากาพย์อวกาศชื่อดัง Star Trek ในสมัยก่อนค่ะซึ่งรอบนี้นะคะก็เดินทางไปพร้อมกับยานอวกาศ Blue Origin ที่ก่อตั้งโดยคุณเจฟ เบซอสด้วยนะคะคุณวิลเลียมเนี่ยแหละค่ะก็ได้มีโอกาสนะคะไปสัมผัสกับสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงที่อยู่เหนือเส้นคาร์เมนไลน์กับเพื่อนๆอีกด้วยนะคะและแน่นอนค่ะว่าในรอบนี้เองก็ทำให้คุณวิลเลียมเชสเนอร์นั้นนะคะกลายเป็นผู้ที่มีอายุสูงสุดที่เคยไปท่องอวกาศมาอีกด้วยค่ะแฟนคลับภาพยนตร์ Star Trek ในยุคก่อนนะคะหลายคนก็อาจจะคุ้นเคยกับทางกัปตันเคิร์กที่รับบทโดยคุณวิลเลียมเชสเนอร์นักแสดงวัย90ปีค่ะตอนนี้เขาก็เดินทางไปสัมผัสอวกาศของจริงโดยจรวด New Shepard จากบริษัท Blue Origin ของคุณเจฟ เบซอสเมื่อ13ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นของอเมริกานะคะซึ่งคุณเชสเนอร์ก็บอกนะคะว่าระหว่างอยู่บนจรวดครั้งนี้ถือเป็นประสบการณ์ที่เหนือคำบรรยายจริงๆครั้งนี้ยังถูกจารึกด้วยนะคะว่ากัปตันเคิร์กท่านนี้ค่ะคือผู้ที่มีอายุสูงสุดที่เดินทางไปท่องอวกาศอีกด้วยค่ะและตามมาด้วยบริษัทในเยอรมนีนะคะสร้างโรงงานผลิตเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินน้ำมันก๊าซสังเคราะห์โดยใช้น้ำคาร์บอนไดออกไซด์และไฟฟ้าซึ่งเทคโนโลยีก๊าซสังเคราะห์นั้นเป็นเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยมลพิษจากเครื่องบินโดยสารเชิงพาณิชย์ซึ่งสมาคมขนส่งอากาศระหว่างประเทศหรือว่า IATA ค่ะก็วางแผนระยะยาวที่ต้องการลดการปล่อยมลพิษจากการบินให้ลงเหลือเท่ากับ 0% ภายในปี 2050 ด้วยค่ะและปิดท้ายกันที่นักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งนิวเจอร์ซีย์ของอเมริกาก็พบว่าปัจจุบันนะคะโลกนั้นสามารถสะท้อนแสงอาทิตย์ได้ลดลงเมื่อเทียบกับสถิติในปี1998ซึ่งก็เท่ากับว่าโลกทั้งใบนั้นมีความสว่างลดลงจากเดิม 0.5% ทำให้เกิดวงจรที่เร่งให้อุณหภูมิโลกนั้นสูงขึ้นเนื่องจากว่าเมฆขาวก่อตัวน้อยลงสะท้อนแสงอาทิตย์กลับสู่ห้องอวกาศได้ไม่ดีเท่าเดิมค่ะซึ่งนักวิจัยก็เชื่อนะคะว่าสาเหตุเกิดจากภาวะโลกร้อนและเกิดจากการกระทำของมนุษย์นั่นเองค่ะรับฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้นะคะกับรายการ Science Tech Weekly Update ค่ะฟังได้หลากหลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เว็บไซต์ที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะก็คือ www.thaipbspodcast.com นะคะหรือจะฟังผ่านทาง podcast ของ Thai PBS ก็ได้นะคะอย่าลืมมาติดตามเรื่องราวในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมได้ค่ะกับรายการ Science Tech Weekly Update ค่ะ